พอดีมีหลายท่านถามผมมาว่าเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนนี้เขาให้600จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะฮะคือไม่ใช่นะครับที่ทุกท่านเข้าใจนั่นคือว่าเตะได้นะครับแต่ไม่ใช่600สมมุติว่าท่านใดที่เคยได้300เขาจะเพิ่มให้อีก200เป็น500บาทส่วนใครที่ได้เดือนละ200เขาก็จะเพิ่มให้อีก200บาทเป็น400บาทนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยท่านใดที่เคยได้300ก็จะได้เป็น500ใครเคยได้200ก็เป็น400บาทอย่างเงี้ยนะครับรัฐบาลเขาให้2เดือนเท่านั้นเดือนกันยายนกับเดือนตุลาคมนี้นะครับก็วันนี้วันที่1ก็ลองไปกดดูนะครับไปรูดเอานะฮะส่วนเงินดิจิทัลหรือดิจิตอลเนี่ยเขาจะให้ราวเมษาปีหน้านะครับปีนี้ยังไม่ได้นะไอ้คนละ10,000บาทนั่นนะเพราะคงจะไม่ทันนะครับก็รอชมกันต่อไปวันนี้ก็มาบอกข่าวทุกท่านนะครับ